วัสดีท่านนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผู้เขียนท่านนะครับผมจะขยายความเพิ่มเติมนิดเดียวนั่นเองนะครับคือเดี๋ยวเราทำแถลงการนะครับของคณะนิติราษฎร์เป็นเอกสารขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเตรียมไว้อยู่นิดหน่อยนะฮะรบกวนผู้สื่อข่าวจะมารับแจกนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเอกสารไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวดาวน์โหลดนะครับในเว็บไซต์ของคณะนิติราษฎร์เข้าใจว่าทางสมัชชาปกครองประชาธิปไตยก็จะเอาเอกสารที่เป็นเผยแพร่เช่นเดียวกันนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะฮะผมจะสรุปประเด็นสั้นๆแค่นี้ครับคือข้อเท็จจริงทุกอย่างท่านทราบไปหมดแล้วว่ากกต.นะฮะโดยคุณสมชัยนะครับแถลงการณ์อ้างว่ากกต.มีมตินะครับกำหนดวันลงคะแนนใหม่นะฮะเป็นวันที่20เมษายนและ27เมษายนนะครับพอกำหนดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมมันต้องทอดยาวเวลาออกไปนานถึงขนาดนั้นทั้งที่ถ้าท่านลองทวนความจำกลับไปตอนวันที่2กุมภานะฮะหลังจากการเลือกตั้งเสร็จวันที่2กุมภาเนี่ยมีข่าวนะฮะว่าอีกประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะฮะกกต.ก็จะจัดเลือกตั้งวันลงคะแนนใหม่ให้นะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไม่จัดนะครับแล้วก็มาลงมติว่าจะให้ไปลงคะแนนใหม่กันวันที่20เมษายนและ27เมษายนก็น่าสงสัยว่าทำไมต้องขยับไปไกลขนาดนั้นนะครับทีนี้เหตุผลที่คุณสมชัยศรีจุฬาฯกรแถลงในวันนั้นเนี่ยนะครับท่านพูดถึง 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือท่านอธิบายว่าไม่ยอมเอาไปปนกับ30มีนาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสว.เพราะกลัวว่าเกิดมีคนไปขัดขวางต้องการขัดขวางเลือกตั้งส.ส.นี่แหละมันจะทำให้สว.เสียไปด้วยนะฮะพูดง่ายคือเสียไปหมดเลยทั้งสว.ส.ส.เพราะฉะนั้นเก็บสว.เลือกสว.ไว้ที่30มีนานี้แล้วส่วนเลือกลงคะแนนใหม่ส.ส.ไปว่ากันทีหลังนะฮะนี่คือเหตุผลของท่านพอไปถึงต้นเดือนเมษายนะฮะกกต.สมชายก็อ้างว่าเป็นวันหยุดราชการทั้งวันจักรีทั้งวันสงกรานต์นะฮะก็เลยไปลงตัวอยู่ที่20แล้วก็27ผู้สื่อข่าวก็ซักถามไปว่าทำไมต้องเป็น20 27นะฮะถ้าบอกว่าสถานการณ์มันน่าจะคลี่คลายลงไปนะครับผู้สื่อข่าวก็ซักว่าต้องรู้ได้อย่างไรนะครับคุณสมชายก็ตอบที่เล่นจริงๆว่าหมอดูบอกเอาไว้นั่นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาว่าถึงประเด็นที่เราจะวิเคราะห์ตรงนี้ต่อนะครับคือต่อให้เนี่ยนะครับกกต.คาดการเอาไว้นะครับสิ่งที่กกต.คาดการไว้เนี่ยก็จะมีความวุ่นวายที่กกต.คาดการไปเองล่วงหน้าว่ามันจะเกิดความวุ่นวายนะเอาล่ะถ้ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจริงๆกกต.ก็มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่จะเข้าไปจัดการเรื่องต่างเข้าไปจัดการป้องกันเหตุเหล่านี้และถ้าเหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็ไปแก้ไขเหตุเหล่านี้ได้นะฮะเรื่องนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วว่ากกต.มีอำนาจตามกฎหมายทั้งหมดเลยที่จะขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเรื่องอะไรฮะขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารต่างๆนะครับเพื่อไปจัดการเรื่องต่างให้สำเร็จรุ่งร่วงจัดการลงคะแนนให้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับมีเครื่องมือเต็มไปหมดนะฮะแต่กกต.เลือกที่จะทำน้อยเกินไปนะฮะทำน้อยเกินไปไม่ใช่ความพยายามเต็มที่เกินไปที่จากการลงคะแนนให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะทำสาเหตุทำไมเราต้องยืนยันเรื่องนี้ต่อไปครับก็เพราะว่าไม่งั้นต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นหรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระต้องมีจากการที่มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็จะเกิดการชุมนุมทางการเมืองขึ้นมาโดยกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งก็ชุมนุมขึ้นมาครับพอชุมนุมมาเสร็จมันวุ่นวายเกิดขึ้นครับกกต.ก็จะมาบอกทุกครั้งไปเลยครับว่าเนี่ยมันวุ่นวายมันมีความวุ่นวายทางการเมืองมันมีการชุมนุมมันมีคนพยายามขัดขวางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งมีปัญหาเรื่องการลงคะแนนก็ขยับขยายเลื่อนเวลาเลื่อนเวลาไปแล้วแบบนี้จะมีกกต.ไว้ทำไมครับคือกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เราตั้งตั้งแต่รุ่น40และรุ่น50ตั้งมาต่อเนื่องเลยนะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะฮะไม่ใช่มาทำหน้าที่หยิบยกว่ามีปัญหาพูดจับไปทางซ้ายจะมีปัญหาทางขวาปัญหาทางบนทางล่างทุกที่มีปัญหาหมดไปที่ไหนก็ร้องแต่ว่ามีปัญหามีปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดก็ถ้าคุณว่ามีปัญหาอุปสรรคก็เป็นหน้าที่คุณครับต้องแก้ต้องดำเนินการต้องจัดการลงคะแนนให้สำเร็จรุ่งร่วงกกต.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่ยกปัญหาเพื่อให้คนเห็นว่าการเลือกตั้งมีปัญหาจะได้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งตรงกันข้ามกกต.คุณหยิบยกปัญหาขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งต้องหาทางเครื่องไม้เครื่องมืออำนาจตามกฎหมายที่มีให้แก่คุณเนี่ยเข้าไปจัดการลงคะแนนเลือกตั้งให้มันเสร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับประเด็นถัดมานะครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าคิดนะครับเพราะว่าเริ่มมีการถกเถียงกันก็คือถ้าเราลองไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา127นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา127บอกว่าหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป30วันนะครับรัฐธรรมนูญบังคับก็มีระยะเวลาไว้นะครับว่าภายใน30วันเนี่ยนะครับ
จะต้องมีการเรียกประชุมรัฐสภานะครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นนับไปอีกนะครับก็จะมีการให้สภาผู้แทนลงมติเลือกบุคคลเลือกส.ส.คนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะไปตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมานะครับก็เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ครบองค์ประกอบก็เดินหน้าทำงานมีสภาผู้แทนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปมีครม.เป็นฝ่ายบริหารต่อไปกลไกทั้งหมดก็วางไว้หมดปัญหาที่น่าคิดนะก็คือมาตรา127เนี่ยนะครับ127เนี่ยระยะเวลา30วันเนี่ยตัวเลข30วันเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับนะครับก็มีการเถียงกันว่าระยะ30วันเนี่ยเป็นระยะเวลาบังคับคลายตัว 100% ไหมคือถ้าทำไม่ได้เนี่ยมีความผิดมีแซงชั่นมีบทลงโทษนะมีมาตราบังคับหรือ30วันเนี่ยเป็นระยะเวลาเร่งรัดเท่านั้นนะครับเราเห็นว่า30วันเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลาเร่งรัดเร่งรัดใครครับเร่งรัดทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะต้องจัดให้มีสภาผู้แทนราษฎรให้สำเร็จและเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกให้สำเร็จนะฮะดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่คณะกรรมการเลือกตั้งคุณต้องจัดให้มันมีการเลือกตั้งได้และอย่างน้อยให้มันถึง195เพื่อจะเปิดประชุมสภาได้นะฮะหรือตัวมีการเรียกนะครับประชุมรัฐสภาครั้งแรกเนี่ยนะครับองค์กรที่มีอำนาจในการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกทั้งหมดเนี่ยทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะมีระยะเวลาเร่งรัดการทำงานของคุณอยู่ที่30วันนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งก็คือ2ตุลาคมนะทีนี้ถ้า30วันเนี่ยนะฮะมันเร่งรัดมันไม่ได้บังคับถ้าทำไม่ได้ผลจะเกิดอะไรนะคำตอบก็คือผลก็ไม่มีผลทางกฎหมายแล้วก็คือเร่งรัดให้องค์กรนั้นต้องทำแต่ถ้าลองดูเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่มีกกต.ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราไปสำรวจตรวจสอบพบคุณได้เลยนะครับนะโดยเฉพาะชุดที่แล้วก็ได้นะฮะชุดล่าสุดที่ขึ้นพ้นไปตั้งแต่รัฐมนตรี50ใช้เนี่ยนะระยะเวลา30วันเนี่ยเขาทำไปได้หมดนะทำไปได้หมดทั้งที่มีการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งขอคัดค้านผลการเลือกตั้งเต็มไปหมดนะครับกกต.ก็อาจจะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือที่เราเรียกกันเป็นเหลืองหรือสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือที่เราเรียกว่ากันว่าใบแดงใช่ไหมแต่พอระยะเวลาเป็นกระชั้นชิดเข้ามาจะครบ30วันเนี่ยกกต.ก็จะประกาศผลไปก่อนทั้งหมดแล้วก็ตามไปสอยที่หลังนะที่เราเรียกว่าปล่อยที่กกต.ก็เรียกว่าปล่อยใบขาวออกไปเนี่ยก็ตามไปสอยที่หลังออกที่หลังโดยการสอยออกเนี่ยก็คือร้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้จัดการเรื่องนี้นะนี่คือโครงสร้างของท่าสูงท่านจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาว่าจะประกาศแล้วไม่ครบ 95% แต่เขาก็ปล่อยผ่านให้ประกาศไปนั่นแสดงเห็นถึงความพยายามของกกต.ชุดที่ผ่านมานะครับในการจัดการเลือกตั้งว่าอย่างไรเสียเขาต้องเอาให้ครบ 95% เพื่อที่จะเปิดประชุมรัฐสภาครั้งที่1นะฮะและหลังจากนั้นจะได้ตามมาด้วยการเลือกส.ส.คนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งครม.ต่อไปนะกลไกมันก็เดินไปตามระบบอย่างนี้นะครับปัญหามันมาเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบางเขตนะครับมีผู้สมัครที่เข้าไปสมัครไม่ได้ทำให้ไม่มีผู้สมัครในเห็นนั่นเลยทั้งที่ที่คนอยากจะสมัครเป็นหมดนะแต่ถูกขัดขวางเข้าไปสมัครไม่ได้นะก็เลยเกิดปัญหาว่าเนี่ยเราเลยประกาศผลไม่ได้มีการขัดขวางในการลงคะแนนทำให้วันนั้นลงคะแนนไม่ได้ต้องมากำหนดวันลงคะแนนใหม่นะครับระยะเวลามันจะทอดเลยยาวไป30วันแน่นอนทั้งนี้นอกจากปฏิหารนะปฏิหารคือกกต.บอกว่าจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์นี้และที่ตั้งนะครับจะถ่ายของมีนะครับแต่คงคิดว่าคงไม่ทำนะฮะแล้วก็เถียงกันอยู่ด้วยว่า28เขตเลือกตั้งจะทำยังไงนะคาดหมายได้ว่า2มีนาเนี่ยน่าจะไม่ทันแน่นอนนะตามระยะเวลานะทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูสิครับในระยะเวลา30วันเนี่ยมันเอามาช่วยให้เราพิจารณาได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.ในการกำหนดวันลงคะแนนใหม่เนี่ยมันส่งผลอย่างไรรัฐธรรมนูญบังคับทำระยะเวลาเร่งรัดเอาไว้กกต.ต้องเร่งทำให้เสร็จภายใน30วันนะฮะแต่ถ้าทำไม่ได้โอเคแต่ถ้าเราไปดูสาเหตุที่คุณทำไม่ได้เนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยครั้งนี้คืออะไรครับกกต.มีอำนาจในการกำหนดวันลงคะแนนใหม่นะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์มีตั้งกี่วันนะทำไมไม่กำหนดก่อนหน้านั้นทำไมต้องกำหนดทอดยาวถึงเมษายน20เมษายน27เมษายน2557นะเหตุผลที่คุณสมชายยกมาเนี่ยว่า1เอาล่ะไม่ปลดสว.ครอบครัวเดี๋ยวบล็อกกันหมดตรงกันข้ามได้อีกนะครับการเอาวันลงคะแนนใหม่ไปรวมกับวันเลือกตั้งสว.นี่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับเป็นคุณในแง่ไหนครับหนึ่งคือผมเชื่อว่าบล็อกไม่ได้หมดทั้งประเทศอ่ะนะจำนวนพลังกำลังของฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งทั้งนั้นเขาอ่อนแรงลงเลยเขาบล็อกได้ไม่หมดหรอกทุกจุด
ถ้ากกต.ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเต็มที่นะผมว่าทำได้แน่นอน2คือมันจะต้องมีคนที่อยากเลือกตั้งสว.คนที่ตอนนี้ท่านว่าใครอ่ะอยากกากบาทสว.มากแล้วถ้าท่านดูหน้าเสือกระดานผู้เล่นทางการเมืองของไทยนะไทยอยากไปลงคะแนนเลือกตั้งสว.บ้างครับก็คือคนที่ไม่ไปกาสส.ครั้งที่แล้วเนี่ยคนกลุ่มที่เขาอยากกาแน่นอนครับอยากลงคะแนนสว.แน่นอนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาสิทธิ์กลับมาใหม่ครับเพื่อเอาสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งกลับมาใหม่พวกนี้เป็นการเลือกตั้งสว.แน่นอน30มีนาดังนั้นการสกัดสว.เนี่ยมันจะน้อยลงเพราะถ้าคุณไปจัดให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันพูดง่ายวันนั้นก็มีบาท3ใบอ่ะมีบาทสว.อีกใบนึงเนี่ยทำให้มันเป็นวันเดียวกันนะครับแล้วเขาจะไปบล็อกยังไงครับถ้าบล็อกไปด้วยนั้นบล็อกสว.ไปด้วยนะครับแล้วคนที่อยากเป็นสว.ที่ภาคใต้หลายๆคนไงหรือคนที่อยากเป็นสว.กรุงเทพไงหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เชียร์รัฐบาลชุดนี้ไม่เชียร์การเลือกตั้งที่ไหนอยากจะลงสว.เนี่ยคนเหล่านี้เขาไม่ยอมให้บล็อกหรอกครับถูกไหมมันพูดง่ายคือมันคนละสนามแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณเอาไปลงวันเดียวกันเนี่ยโอกาสขัดขวางผมว่าน้อยลงนะครับการลงคะแนนการลงคะแนนเนี่ยมันจะน้อยลงและอีกอันหนึ่งก็อาจจะช่วยลดภาระลดต้นทุนในการจัดการเลือกตั้งด้วยคุณเป็นร่วมแค่ถึงวันเดียวทีนี้ถ้าอาจจะอธิบายกับตามบอกว่าอาจารย์อย่างนี้งงตายเลยมีตั้ง3ใบผมคิดว่าระดับคนไทยที่เลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเนี่ยไม่ง่วงขนาดการไปผิดหรอกครับไม่ผิดหรอกนะนะเพราะนั่นเหตุผลนี้ความน้ำหนักไม่เพียงพอผมคิดว่าอย่างช้าที่สุดนะควรจะต้องไม่เกิน30มีนาเพื่อจะให้มันทีเดียวเข้ามาสว.เลยทีเดียวคุณจะถ้ามันมีปัญหาวันนั้นคุณจะได้แก้วันนั้นให้มันจบไปเลยไม่ใช่ปล่อยเวลาให้มันทอดนานออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอีกแล้วเดี๋ยวท่านลองคิดดูนะครับเดี๋ยวไปถึงเมษาเดี๋ยวสว.ก็มีปัญหาขึ้นมาท่านก็ต้องไปพัวพันอีลงบุงนางกันตอนสส.รอบใหม่อีกวุ่นวายในระบบทรีสภาไม่ได้เปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยผมว่าน้ำหนักไม่เพียงพอส่วนทำไมต้องไปกำหนด20ถึง27เมษาอันนี้เราไม่รู้จะวิเคราะห์ต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าคุณสมชายหมอดูบอกว่าน่าจะพาสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงปัญหาก็คือถ้ามันไม่คลี่คลายลงครับถ้าผู้ชุมนุมยังอยู่เหมือนเดิมถ้ายังมีคนกลุ่มหนึ่งจ้องจะล้มเลือกตั้งคนกลุ่มหนึ่งจ้องจะไปขัดขวางหยิบบาตรต้องจ้องไปทำลายกับเลือกตั้งจ้องไปครอบครูหาถ้ามันมีอย่างเงี้ยเหตุผลยังมีสถานการณ์ที่อยู่แบบเดิมจะทำไงครับกกต.จะเลื่อนออกไปอีกครับจะเอาออกไปอีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาเพื่อจะคอยหาปัญหาแล้วคอยเลื่อนเลือกตั้งไปอย่างนั้นถึงทำไมคุณไม่มีปัญหาคุณไม่แก้เสร็จมันก็จบเป็นเรื่องไปทีละเรื่องนะผมบรรยายทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาสู่จุดสรุปว่าถ้าไปกำหนดไปถึงเมษาเนี่ยแล้วเหตุผลที่ให้มาที่กกต.ให้มาเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอมันปัจจัยมันรับฟังไม่ได้นะฮะในขณะที่ระยะเวลาก็เร่งรัดให้คุณทำภายใน30วันนะคุณทอดยาวไปถึงเมษามันทั้งส่งผลอะไรครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรสักทีนะครับใครเสียหายครับไม่มีความเดือดร้อนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเสียก่อนเลยเลือกเสร็จปุ๊บเขาต้องอยากได้ผู้แทนขึ้นมาคนสมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยผมเห็นบางสื่อพิมพ์มาประกาศผมไม่เป็นทางการนะตอนที่สอนผู้ผ่านเขาจ่อคอหอยอีกนิดเดียวจะได้เป็นสสอยู่แล้วอ่ะนี่คุณพอดการเลื่อนไปเรื่อยๆทำให้ประกาศผลไม่ได้นี่ก็เสียหายแน่นอนนะทั้งประเทศเสียหายไหมครับเสียหายตรงที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆของรัฐเนี่ยมันสะดุดมันไม่ต่อเนื่องนะฮะเราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรมาตรากฎหมายนะฮะเราไม่มีสภาผู้แทนราษฎรมาตรากฎหมายเราไม่มีรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งเข้ามามีอำนาจเต็มในการบริหารการแผ่นดินนะฮะทุกวันนี้ท่านก็เห็นอยู่เรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับจำนำข้าวเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็มีปัญหาอยู่ยังมีอีกเยอะนะครับที่ไม่ใช่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยส่วนราชการพยายามเริ่มหาเรื่องมาเรื่อยๆว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่ารัฐบาลรัฐการมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับในขณะที่อำนาจอยู่ครึ่งนึงก็อยู่ที่กกต.เพราะว่าคุณต้องไปถามกกต.ก่อนว่าทำได้ไหมในเรื่องบางเรื่องเนี่ยในช่วงรัฐการนะปัญหาเหล่านี้มันกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐนะฮะที่มันต้องมีความต่อเนื่องนะและ30วันนะครับมาตรา127ที่เขาเขียน30วันเขาเขียนมาเพื่อการนี้แหละครับถ้าลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีระยะเวลา30วันเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะไม่มีเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีสภาผู้แทนไปเรื่อยๆเป็นช่วงเวลาที่มีแต่รัฐบาลนั่งติดรักษาการไปเรื่อยๆรัฐธรรมนูญเลยต้องล็อกวันเรื่องพวกนี้เอาไว้ตลอดเวลาเพราะต้องการความต่อเนื่องนั่นเองการแปลความเจตนารมณ์30วันคือต้องการสร้างความต่อเนื่องของการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐดังนั้นถ้ากกต.คุณไม่ไปช่วยสนับสนุนให้มันเกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรไปเลือกคนส.ส.มาเป็นนายกเพื่อมีครม.ชุดใหม่เนี่ยนั่นก็เข้าข่ายว่ากกต.ตายนะครับใช้ดุลพินิจกำหนดวันลงคะแนนใหม่ทอดยาวออกไปจนทำให้ไม่เกิดส.ส.จนทำให้ไม่เกิดรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับนะครับก็ส่งเสียงเข้าข่ายว่าอาจจะมีความผิดนะตามอาญาได้นะครับถ้าเหตุผลที่คุณอ้างมามันเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรเนี่ยนะเพราะผิดอาญาฐานอะไรครับนะเดี๋ยวนี้ท่อนนี้อาจารย์เราเรียนจะได้บรรยายต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การมีหน้าที่ต้องทำและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เราเรียนจะได้บรรยายกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือกรณีพระราชกฤษฎีกานะฮะที่มีการเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับท่านลองดูหนังสือที่กกต.ทำไปยังรัฐบาลนะฮะหรือที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยว่าให้คณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกานะฮะกกต.อ้างอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1คืออ้างว่านะฮะการประกาศพ.ร.ร.รับสมัครการประกาศรับเลือกตั้งการประกาศรับสมัครการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกกต.มีอำนาจทำภายใน20วันใช่ไหมฮะต้องทำภายใน20วันนะครับและอย่างน้อยช่วงเวลาการรับสมัครเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า5วันแล้วก็ต้องประกาศสมัครภายใน20วันนะเมื่อกี้อาจารย์เราเรียนไปแล้วกกต.ทำไปแล้วครับคุณทำไปเรียบร้อยแล้วที่คุณทำรับสมัครบัญชีรายชื่อเมื่อปลายเดือนธันวาแล้วก็สมัครแบบเขตนะฮะจนถึงวันที่3มกราคมแล้วคุณก็บอกว่าหมดเวลาแล้วสมัครกกต.คุณทำหน้าที่ส่วนนี้ไปแล้วนะฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเลยว่าคุณทำไม่ทันภายใน20วันคุณทำไปแล้วครับแล้วมันก็สำเร็จบางส่วนไม่สำเร็จอีก28จุด28เขตดังนั้นไม่ต้องกังวลนะแล้วท่านจะอ้างต่อไปว่าคุณไม่มีกฎหมายให้อำนาจในการประกาศรับสมัครนะกกต.คุณมีหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดการรับสมัครเลือกตั้งกรณีนี้มันเกิดเหตุขึ้นมาเฉพาะหน้าเนี่ยนะคุณก็คือการขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปแต่โอเคเวลาไม่ต่อเนื่องกันเพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเหตุที่กกต.ตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะตัดสินใจด้วยตัวเองคือไม่ขยายเวลารับสมัครจบและเป็นรุ่นระดับหน้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกรกตคุณตัดใจที่ตัวเองหน้าวันนี้ดับหน้ามาถึงแล้วครับดับหน้าที่คุณบอกเป็นรุ่นระดับหน้ามันมาถึงแล้วก็คุณต้องประกาศรับสมัครเพิ่มอีก28เขตนะฮะคุณไปผลักให้รัฐบาลตราราชกิจจาการขึ้นมาโดยที่มันไม่มีฐานทางรัฐธรรมนูญมาตราไหนสักมาตราหนึ่งเลยบอกไว้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการตราราชกิจการในโดยทูล9พระบาทสมเด็จโรงงานเนี่ยครับแล้วนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยครับราชกิจการเนี่ยเป็นราชกิจการที่ต้องมีฐานอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญไม่บอกให้ทำได้มันไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจใดๆเลยที่จะทำได้นะครับไปสำรวจทุกมาตรารัฐธรรมนูญไม่มีสักมาตราหนึ่งบอกให้มีการตราราชกิจการกำหนดประกาศรับเลือกตั้ง28เขตไม่มีเลยไม่มีบทบัญญัติรุ่นมาตราไหนให้อำนาจเอาไว้เลยนะฮะนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในส่วนนี้แน่นอนทีนี้ถ้าทำไปผลที่ตามมาคืออะไรครับมันก็อาจจะไปเข้าข่ายว่าอย่างนี้เท่ากับมีการพระราชกฤษฎีกาซ้อนกัน2อันคือพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน2556ที่ยังมีผลอยู่นะครับทุกวันนี้ยังมีผลอยู่นะและพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนเนี่ยมันก็คือพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะถ้าคุณมาตามพ.ร.ร. อีกอันนึงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้มีคนไปตีความว่าเฮ้ยมีพ.ร.ร.ซ้อนกัน2ฉบับเฮ้ยมันกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกัน2วันนะครับในราชอาณาจักรในกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป2วันเดี๋ยวก็จะเข้าทางปืนของคนที่อยากจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกแล้วพอการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะคุณไม่เลือกตั้งในวันเดียวและก็จะมาเล่นงานคนที่ทำราชกิจการคือนายกรัฐมนตรีคุณก็จะมาเล่นรัฐบาลอีกก็แต่ในต้นเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกนะฮะก็จะทำเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีคนตีความไปให้อย่างนั้นนะฮะทั้งที่อำนาจมันเป็นของกกต.ที่คุณต้องทำนะฮะกกต.ทำได้แน่นอนนะครับประกาศรับสมัครเอาล่ะทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงต่อไปก็มีข่าวที่เขาจะส่งไปสารรัฐธรรมนูญชี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญจะชี้ว่าอย่างไรถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้สมมตินะครับชี้มาให้ท่านรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามราชกิจจาการในส่วนนี้นะครับแล้ววันข้างหน้านะครับมีคนไปร้องอีกรอบว่าเรื่องตั้งนี้เป็นโมฆะเพราะมีเรื่องตั้งสองวันนะคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนบอกนะว่าตัวเองมีอำนาจทำสารรัฐมนตรีเป็นคนสั่งให้ทำนะต้องขอตามประเด็นที่ทันนะตอนนี้จะเริ่มมีการเถียงกับกกต.บอกว่ารัฐบาลนั่นแหละคุณตราพ.ร.ร.มา28เขตรัฐบาลบอกทำไม่ได้กกต.นั่นแหละทำ
และเดี๋ยวจะต้องมีกกต.ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ชี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้กกต.ทำกกต.ก็ไปทำแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้มาให้รัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนทำเรื่องพระราชกฤษฎีกาและเกิดรัฐบาลทำขึ้นมาและต่อมาเกิดมีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรอบเป็นว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะมีเลือกตั้ง2วันแบบนี้นะฮะหรือบอกว่านายกไม่มีอำนาจตามพ.ร.บ.ประกาศเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเป็นโมฆะอย่างนี้นะฮะสมมติมีคนไปร้องนี้นะท่านต้องไม่ลืมว่าที่นายกทำเพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ทำนะครับดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวันนั้นถ้ามาถึงนั้นก็ต้องโทษตัวคุณเองด้วยนะเพราะคุณเป็นคนชี้ให้รัฐบาลทำรัฐบาลจะต้องไม่ยืนยันอันนี้ไปเด็ดขาดเพราะตัวเองไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ตราพระราชบัญญัติการประกาศรัฐธรรมนูญ28เขตเป็นเรื่องของกกต.เท่านั้นกกต.ต้องทำเองนะครับมันมีประเด็นปัญหาได้ต่อไปครับกกต.ทำแบบนี้นะครับมันจะท้อให้เห็นอย่างไรครับตนเองเนี่ยเป็นสร้างเรื่องปัญหาก่อเหตุอันนี้ขึ้นมาเพราะวันนั้นเนี่ยมีคนเสียงเตือนไว้เต็มตลอดเวลาว่าคุณมีอำนาจที่จะขยายวันรับสมัครเลือกตั้งออกไปอันนี้ที่เราสเต็ปก่อนนะเขตที่มันมีปัญหา28เขตคุณไม่หาทางป้องกันไว้ก่อนคุณไม่ย้ายหน่วยรับสมัครไม่ไปย้ายจุดรับสมัครนะครับจนให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาทำไมคุณไม่ประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกนะครับก็ไม่ทำปัญหาต่างๆเนี่ยกกต.มีส่วนในการก่อให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งปัญหามันเกิดขึ้นคุณก็ผลักภาระซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยผลักไปให้รัฐบาลรับผิดชอบในการรัฐบาลคุณรับราชกิจสีกายอย่างนี้ขึ้นมาให้ผมหน่อยผมจะได้ไปจัดการเรื่องตั้งต่อแล้วตกลงกกต.คุณตั้งมาเพื่ออะไรครับคุณตั้งมาเพื่อจัดการเรื่องตั้งไม่ใช่คุณตั้งมาเพื่อผลักนี่ผลักนี่ให้คนอื่นทำตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเราเรียกร้องอย่างนี้ครับจะต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้ไวที่สุดครับการสิทธิ์นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสิทธิ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งครับแล้วก็ประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับมันมีความจำเป็นต้องมีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาชุดใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับโดยเร็วที่สุดต้องมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาโดยเร็วที่สุดมีนายกรัฐมนตรีผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กันในวงการการเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นนะครับการบริหารการแผ่นดินจะสะดุดตลอดเวลานะฮะจะสรุปจุดลงอย่างนี้นะครับมีอุปสรรคตลอดเวลาและคนที่เขาเป็นการระบาดเลือกตั้งเนี่ยเขามีสิทธิ์ของเขาที่เขาจะรู้ว่าเขากาเสร็จเนี่ยใครต้องเป็นผู้แทนประจำเขตเขาใครบ้างจะเป็นส.ส.ของประเทศนี้คนสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปสมัครแล้วเขาต้องรู้ว่าเขาชนะหรือเปล่าเขาจะได้เป็นผู้แทนหรือเปล่าไม่ควรมีกระบวนการใดๆมันเหนี่ยวรั้งให้เรื่องนี้ทอดยาออกไปทอดยาออกไปจนสภาผู้แทนร้อยทำจะไม่เกิดขึ้นเลยมันเกิดสัญญาการเกิดขึ้นนะฮะจนมีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงในช่วงเวลาก่อนเนี้ยนะครับไม่เราต้องทำให้สถานการณ์เรามันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะฮะผมเรียกร้องนะครับรณรงค์นะครับไปยังคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะครบอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะครบเดือนแล้วนะครับท่านอยากรู้ไหมฮะว่าผู้แทนบ้านท่านเป็นใครท่านอยากรู้ไหมว่าบัญชีรายชื่อที่กาไปเนี่ยเรากาพักนี้ไปบางทีเราไปกาพักเล็กเลยรู้พักเล็กมันจะได้ไหมได้ถึงยอดไปทางนี้ทุกคนอยากรู้หมดนะต้องรณรงค์ไปเรียกร้องกับกกต.คุณต้องประกาศผลคุณต้องจัดการเลือกตั้งให้มันเสร็จสมบูรณ์จะได้ประกาศผลจะได้มีส.ส.เป็นสิทธิ์ของปวงชนชาวไทยทุกคนหลังจากไปเลือกตั้งแล้วเขาต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศนี้เพื่อมาตรากฎหมายเพื่อมาเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปรณรงค์ผ่านรอพุทธามาได้หย่อนบัตรนี่ขั้นตอนต่อไปคือรณรงค์ที่ร้องกับกกต.คุณต้องทำให้เกิดความรู้ทันรอให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อเราจะได้มีสภาเพื่อเราจะได้มีคณะรัฐมนตรีเพื่อเราได้มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นมีอำนาจเต็มเข้ามาใหม่นะผมก็มีประเด็นฝากที่ไว้ตอนนี้ครับขอบคุณครับ